ทรงเสด็จองค์ราชามองจ้องหน้าจ้องตากันพักใหญ่ก็ลุกเดินลุกวิ่งชิงกันไปที่ต้นไม้แยกกันเกณฑ์เส้นความอายตีนก็ทีปากกระดามือก็แย่งใครหมดแรงก็ล้มคว่ำขมำงายไม่รู้เพื่อนไม่รู้มิตรไม่รู้หญิงไม่รู้ชายขอเพียงให้ได้สมหมายดั่งใจตนเพียงชั่วยามพริบตาเวลาผ่านเหลือเพียงการเหลือเพียงกิ่งใบที่ไร้ผลหน้าสมเพชไร้ศักดิ์ศรีนี่หรือคนเมื่อไม่ได้ประโยชน์ตนก็ทำร้ายตีนก็ทีปากกระดาษมือก็แย่งใครหมดแรงก็ล้มคว่ำขมำงายไม่รู้เพื่อนไม่รู้มิตรไม่รู้หญิงไม่รู้ชายขอเพียงให้ได้สมหมายดั่งใจตน